Choose your character. ครับวันนี้เรามาทำอะไรนี่เรามาแข่งพุทธภูมิของงาน Muscle Fact ไม่ใช่แข่งบอลเหรอเฮ้ยใส่เอี้ยมดิใส่เอี้ยมเองอยู่บนมาที่เหลือเลยอ่อนเอาเลยเอาเลยเออ round two fight เอ้ยเร็วโอ้ยอันเนี้ยวาร์ปมาแบบจากที่มึงไปพาวเวอร์ลิฟต์นั่นน่ะเออพวกมึงพูดไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์นี่ถ่ายแล้วเทียนไงเอาเนี้ยลงไปเลยสวัสดีครับผมอีต้านะครับกลับมาพบอีกแล้วคลิปนี้ตามชื่อคลิปเลยว่าถ้าเราจะยกหนักที่สุดอ่ะพรุ่งนี้เราจะทํายังไงนะครับวันนี้เราอยู่กับนักกีฬาชักชักว่าไม่ใช่นักกีฬาพาวเวอร์ลิฟติ้งนะครับอยู่ในทีมฮีโร่แอทลีทยืมตัวมาก่อนเค้าคือน้องฮาเล่นามสกุลอะไรพีวิสันอะไรพีวิสันก็ได้ไม่เชี่ยนะฮาเล่อะไรฮาเล่นอร์วิทนอร์วิทนะครับเผื่อใครจะไปตามไอจีเขาอ่ะสมมุติพี่อ่ะดัดกับเพื่อนแล้วจะดวลกันว่าใครเบนเพสอ่ะหนักกว่ากันอ่ะแบบพรุ่งนี้เลยอ่ะเราจะเตรียมตัวยังไงบ้างอุ้ยพรุ่งนี้แม่งเร็วไปหน่อยวะรีบไปหน่อยเหรอรีบไปหน่อยถ้าแบบเตรียมตัวไม่ทันอยู่แล้วอาจจะสักนัดไปสักอาทิตย์หน้าเอาวันนี้วันจันทร์ใช่ป่ะวันอาทิตย์แข่งกับเพื่อนก็คือมีงานแข่งวันอาทิตย์สมมุติเราอยากยกหนักที่สุดเราซ้อมเป็นยังไงถ้าตามของเล่เลยก็ได้เพราะเล่ซ้อมก็คือไม่ใช่ท่าเดียวอยู่แล้วในที่นี่คือแข่งเบนช์เพรสแต่ว่าแถมมาด้วยเลยเล่ก็เดลี่ไปด้วยเลยนะเป็นยังไงทางเล่อย่างเงี้ยวันจันทร์ก็จะมีท็อปเซตของสควอทท็อปเซตของสควอทก็คือยกให้หนักแบบเอาเลยเหรอก็จะเป็นแบบทรีเล็บแม็กทรีเล็บประมาณ 90% ของวันไอเอ็มประมาณนี้โอเคก็หางงอกชาญก็หางงอกอยู่กี่เซตดีเล่นแค่เซตเดียวเซตเดียวแล้วก็ดาวลงมาอาจจะเหลือสักประมาณสมมติตีต่างวันไอเอ็ม100นึงเล่80โล3ทีคือท็อปเซตของเล่ใช่ป่ะแล้วก็ลดลงมาอีกประมาณ60โลแล้วแต่โปรแกรมของทุกคนนะครับ60โลปุ๊บเพื่อจะซ้อมเป็น7คูณ3อะไรอย่างนี้ในวันนั้นเหรอในวันนั้นกูนี่ท็อปเซต5เซตเล่นแม่งกลัวจะไม่ดูนี่เหี้ยก็ยกไม่หนักนะโอเคหลังจากเล่สคอร์เสร็จนะครับท่าเสริมของเล่ก็จะเป็นเบนเพสประมาณ2เซตแชมป์หลัก 70% ของวันเอ็มนะครับวันเอ็มหรือว่าวันเล่นแม็กนั่นเองแล้วก็ต่อด้วยท่าเล่นขาเลยแต่จะเล่นใช้น้ำหนักน้อยมากๆใช้จำนวนครั้งอยู่ประมาณ 20-25 เล็บครับผมทีนี้วันอังคารเล่ก็เปลี่ยนมูฟเมนต์มาซ้อมไหล่ก็ไม่ทับกับมัสเซิลกรุ๊ปไม่ทับหรอเล่นอกแล้วมึงยกไหล่อะอกท่าเสริมไหมอาจจะเล่นเป็นแบบโค้ดกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาซ้อมไหล่เป็นไฮเปอร์โทรฟี่เพราะอะไรเพราะโปร่งประสาทจะได้ไม่ล้าเกินไปมันร้อนเกินทีนี้เท่าแข่งวันอาทิตย์ใช่ไหมวันพุธเนี่ยเล่ก็จะเริ่มเข้าเป็นกินเบียร์เอ้ยอย่าไม่กินก่อนวันพุธเดลิฟได้อยู่กูเล่นอาจจะเดลิฟตามโปรแกรมเล่เลยก็สมมติเป็นตารางพี่ชินให้มา 5x3 240โลสนักหรือใครจะเล่นด้วยกลัวอย่างไม่งงเดลิฟเสร็จปุ๊บไปต่อด้วยหลังก็เก็บท่าน่ารักก็เป็นพวกไฮเปอร์โทรฟี่ธรรมดาเลยห้าท่าใช่ไหมทำไมถึงเล่น5ท่าไม่เล่น9ท่าอย่าลืมโลประสาทเพราะต้องแข่งวันอาทิตย์จันทร์น็อกแล้วก็ดอมด้วยทีนี้อันนี้ว่าเราถึงวันไหนแล้ววันพุธแล้ววันพุธแล้วครึ่งทางแล้วทีนี้วันพฤหัสก็มาโฟกัสที่เบนเพลสแล้วกลับมาเบนอีกทีจะเบนประมาณ 80% ของวันไอเอ็มให้ได้3 ทีเพื่ออะไรเราจะดูว่าไอเทมแรกเราจะยกเท่าไหร่ขิงมันสมมติเล่160 3ทีได้เลยสบายเล่ก็จะเปิดขิงมันที่160โลซ้อมเสร็จกลับบ้านเลยไม่เล่นต่อแล้วไม่เล่นอกต่อไม่เล่นอะไรต่อเลยท่าเดียวเลยเหรอใช่เหมือนมาตรวจสุขภาพเอออย่างนั้นเลยโอเคหรือเปล่ามันเป็นการแบบเตรียมตัวเพื่อพร้อมในการทำลายสถิติหรือ PR ครับคาร์ดิโออะไรต่อแต่ยังไม่แตะเวทต่อแล้วไม่เล่นอะไรที่เป็นดาเมจต่อกล้ามเนื้อแล้วใช่แล้วก็อีก2วัน2วันเล่ก็จะพักเลยนี่คือพักเลยไม่จับอะไรเลยสุขสันต์ทำอะไรบ้างสุขก็จะพักกินเบียกินเบียร์กินเบียร์ไม่ได้กินเบียร์ไม่ได้ยังมีเพื่อนมีเพื่อนก็ดีแล้วก็สุกพักใช่ไหมครับเสาร์เลยจะเป็นวันโหลดเดย์ละโหลดเดย์ก็คือกินจะเน้นเป็นพวกครับเข้าโภชนาการแล้วใช่ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าจะถึงเดดไลน์แล้วพรุ่งนี้มึงออกงานแล้วกินเป็นยังไง
อ่ะเปอร์เซ็นต์ครับเท่าไหร่คาร์บนี่ก็คือแป้งอะไรพวกนี้กินให้เยอะที่สุดเลยแต่ต้องดูอีกทีนะว่าน้ำหนักตัวมึงรอดเปล่าไม่ใช่แข็งไม่ใช่หรอถ้าไม่จับน้ำหนักมึงก็กินไปเลยใช่ไหมใช่กินไปเลยกินให้เยอะที่สุดถ้าทำหลอดเล่นะวันโหลดเล่กินให้เยอะที่สุดเป็นคาร์โบไฮเดรตกินเล่ได้ไหมกินได้ใช่เหรอถามไปเล่นเนี่ยกินได้ทุกอย่างเลยครับแบบชั้นต่ำสุดๆเลยเดี๋ยวพี่เอใส่ฟูเทมไงเล่กินพิซซ่าพิซซ่าเสร็จโดนัทต่ออร่อยไหมบอกก่อนอร่อยดิอร่อยชอบเนี่ยปล่อยหลับแต่ก็ต้องดูอีกทีว่าบางคนอย่างเงี้ยแป้งเยอะท้องอืดอืดอ่ะก็เลยมันไม่เข้าอย่างเงี้ยเคยไหมเวลาแข่งท้องอืดไม่เคยผมกินไม่ทอมเหี้ยไม่ทอมโหลดเอก็กินให้เยอะที่สุดนะครับก็ถ้าลดน้ำหนักมาก็อาจจะกินเป็นน้ำมะพร้าวโพแทสเซียมเข้าไปหน่อยอะไรอย่างงี้แก้ตะคริวใช่กันเหนียวไว้ก่อนพอถึงวันแข่งแล้วก็วอร์มเจ็บจบคลิปไอ้สัตว์คลิปนี้ไม่ได้เหี้ยเลยนี่วันแข่งนะครับฟุตเทจเพื่อนๆก็เห็นเองว่าสภาพมันเป็นไงเดชไม่ผ่านอีกวันนั้นเป็นยังไงเราทำไมถึงแป๊กโอ้ยเบนเพจ PR วันนั้นอะ180เออนี่เดนได้8แต่ใช้คลิปเล็บไอ้คืนเมนน่ะเป็นเอลโบสลีฟกดไม่มีแค่แตะอกสุดไม่ต้องคอสดันขึ้นได้เลยแต่เดลิฟเกิดอะไรขึ้นยกไม่ไหว สั้นๆเลยวันนั้นเวลามันคาดเคลื่อนไปหน่อยครับมันเลยเมื่อยอ่ะว่าง่ายๆงี้ไม่โทษงานใช่ไหมไม่โทษก็วันนั้นก็จบไปที่28เออ28นะแต่ไอเทมสุดท้าย28ได้เบนได้180สัตว์กู125หางยังงอกเหี้ยเบนทียกล้อเนี่ยก็จบคลิปแล้วสำหรับใครที่อยากจะยกหนังนะครับคลิปก็อาจจะยาวหน่อยนี่ผมคิดว่าพักวันนึงนะคือในความคิดเห็นผมอะโอเคพักวันนึงก็ได้แล้วพรุ่งนี้มายกหนักเลยนี่พัก2วันต้องวางแผนดีๆนะเพราะเราเพื่อการแข่งขันด้วยไม่ได้ซ้อมได้เล่นเหมือนพี่เบย์เงี้ยกระโหลกกะลาเป็นวันแบบเต้นกินลำกินทำลูกลิเกไอ้เหี้ยให้มันด่าเองกูจะเกษียณแล้วเนี่ยสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเรียบร้อยนะครับขอบคุณน้องฮาเล่นอรวิทย์มากนะครับเรามีโอ้ยเชี่ยเรามี IG น้องเขานับอยู่ข้างล่างนะเผื่อใครยังตามไม่ทันก็ตามช่องผมไอ้ผำโอเคเจอกันคลิปหน้าโชคดีไหมนี่สวัสดีครับปล่อยกล้องหน่อยเอาไว้ไม่แตกเลยไอ้เชี่ยแตกทำเพี้ย